วันที่12ธันวาคม2560เวลา14นาฬิกา สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสกรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชวาโรกาสให้หัวหน้าภาควิชากุมารเวชาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและรองประธานมูลนิธิโรนัลแมคโดนัลเฮาส์ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ ที่ระลึกและฉายพระฉายยาลักษ์ร่วมกับคณะผู้บริหารสภากาชาติไทยกรรมการบ้านพักพิงโรนัลแมคโดนัลเฮาส์และคณาจารย์ภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทรงตัดแถบแพรเปิดบ้านพักพิงโรนัลแมคโดนัลเฮาส์พร้อมทั้งมีพระราชปติสันฐานกับญาติผู้ป่วยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล